갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. สวัสดีค่ะวันนี้อีพี่รอเรามานอกสถานที่กันนิดนึงนะคะพอดีวันนี้มีน้องถามมาว่าค่ะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านต่อจากธนาคารที่เขาซื้อซับไว้เองเนี่ยหรือซื้อบ้านไว้เองเนี่ยหรือว่าเดินไปประมูลเองกับบังคับคดีเนี่ยแบบไหนมันน่าจะดีกว่ากันนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพามาดูซับตัวอย่างที่ธนาคารเขาแบบซื้อไว้นะคะว่าเป็นยังไงวันนี้นอกสถานที่นิดนึงพร้อมกับอากาศที่ร้อนสุดๆนะคะก็เลยขออนุญาตใส่แว่นกันแดดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าที่สถานที่มันจะเป็นยังไงเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยทีเดียวอย่างเช่นถ้ามีแกร็บฟู้ดมาส่งหรือว่าคนภายนอกเข้ามาเนี่ยก็จะมี security หรือยามนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาประกบเลยค่ะถึงหน้าบ้านที่เราแจ้งไว้ว่าจะเข้ามานะคะก็ตัวบ้านหลังนี้เนี่ยถ้ามองภายนอกก็จะดูรกๆนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่รู้สึกธนาคารเขาจะซื้อไว้สักพักแล้วล่ะค่ะก็จะมีป้ายติดโดยเขาบอกว่าเป็นทรัพย์ทองของธนาคารราคาคุ้มค่านะคะถ้าสนใจก็มีเบอร์โทรให้ติดต่อพนักงานธนาคารด้วยแล้วก็แจ้งรายละเอียดเลขที่โฉนดนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะก็สวยน่าอยู่ค่ะถ้าใครที่สนใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวนิ่มจะหาเบอร์โทรมาให้นะเป็นบ้านจัดสรรนะคะก็บ้านจัดสรรพวกนี้เขาก็จะมีค่าส่วนกลางอยู่แล้วแหละนะคะลองดูว่าถ้าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกจะจอดรถได้2คันนะคะนิ่มก็ได้แต่ดูเหมือนกันค่ะได้แต่ดูเหมือนกันชอบวันนี้พาไปชมบ้านตัวอย่างนะคะไม่ใช่ตัวอย่างสิเป็นบ้านหลังนึงที่เป็นทรัพย์ของธนาคารนะคะพอดีมันมีอย่างนี้ค่ะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาสนใจอยากจะซื้อบ้านเขาก็เลยมาปรึกษานิดนึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าจะซื้อบ้านมือสองต่อจากธนาคารดีไหมหรือว่าจะตัดสินใจเข้าไปประมูลเองจากกรมบังคับคดีเนี่ยแบบไหนน่าจะดีกว่ากันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยเงินทุกบาทเราก็ต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะมันก็จะเป็นทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแม้ว่าจะเป็นทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้คุ้มค่าที่สุดนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เห็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างการซื้อบ้านมือสองกับธนาคารหรือว่าการซื้อบ้านมือสองด้วยการประมูลจากบังคับคดีนะคะก็คือถ้าเราซื้อบ้านจากธนาคารนะคะทราบหรือไม่คะว่าธนาคารเนี่ยแม้จะอยู่ในฐานะโจทย์นะคะเขาก็ต้องเข้าไปประมูลทรัพย์หรือบ้านนั้นด้วยตัวเขาเองนะคะที่กรมบังคับคดีจะไม่มีสิทธิพิเศษนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้าไปประมูลเนี่ยก็ต้องแข่งกับโจทย์ก็คือธนาคารหรือ
แข่งกับในทุนที่จะซื้อเก็งกำไรนะคะทีนี้เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าอุ๊ยสู้ไม่ได้หรอกในทุนก็ทุนเยอะธนาคารก็ยิ่งเงินเยอะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเราเองถ้าสมมุติเราจะซื้อไปอยู่เองนะคะหรือว่าในทุนเองหรือธนาคารเองเนี่ยเขาก็จะมีเพดานการซื้อไว้ค่ะเพราะอย่างธนาคารเนี่ยเขาก็จะซื้อตามเพดานที่เขากำหนดมานะคะถ้าสมมุติเราเข้าไปประมูลแล้วเราแข่งไปสูงกว่านั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยนะคะแล้วในทุนนะคะถ้าเขาซื้อไปขายต่อแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีเพดานการซื้อเท่าที่เขาจะไม่เจ็บตัวนะคะอย่างสมมุติเราจะเข้าไปประมูลเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านด้วยนะคะว่าทำเลนั้นทรัพย์พวกนี้เนี่ยเขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่นะคะข้อที่2ถ้าสมมุติว่าธนาคารเขาประมูลได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปติดประกาศเหมือนต้นคลิปที่เราถ่ายให้ดูนะคะว่าทรัพย์นี้เนี่ยเป็นของธนาคารแล้วนะจะมาบุกรุกไม่ได้ถ้ามีผู้บุกรุกก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยมากแล้วเนี่ยธนาคารเมื่อเขาประมูลทรัพย์ได้แล้วเนี่ยเขาจะทำการเคลียร์ทรัพย์นั้นนะคะโดยถ้าเป็นบ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยย้ายออกถ้าเราสนใจบ้านหลังนั้นจริงๆหรือทรัพย์นั้นของธนาคารเนี่ยเราก็สามารถโทรไปให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมาเปิดกุญแจบ้านให้เราดูได้นะคะคือเราสามารถเข้าไปดูภายในบ้านได้ว่าเราชอบหรือเปล่ามีบิวอินอะไรไหมแตกหักเสียหายตรงไหนเราสามารถเข้าไปดูได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองจากกรมบังคับคดีนะคะเราสามารถดูได้เฉพาะภายนอกคือดูได้ตามสภาพไม่สามารถที่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่บังคับคดีแล้วบอกว่ามาไขกุญแจให้ด้วยอันนั้นไม่ได้นะคะธนาคารเนี่ยเขาก็จะดูทำเลที่ตั้งดูศักยภาพของทรัพย์นั้นนะว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะขายต่อทำเลมันดีไหมนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราซื้อบ้านมือสองต่อจากธนาคารนะคะก็จะกู้ผ่านง่ายไม่ยากนะคะไม่ยากก็คือเราก็สามารถที่จะทำเรื่องขอจดจำนองต่อกับธนาคารนั้นได้เลยค่ะธนาคารเนี่ยเขาก็จะขายตามราคาประเมินโดยปกตินะคะก็เป็นตรรกะของการซื้อมาขายไปค่ะไม่มีใครขายขาดทุนแน่นอนเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะเดินเข้าไปประมูลเองนะคะหนึ่งนะคะก็คือเตรียมตัวทำการบ้านนะคะสืบราคาทำเลที่ตั้งให้ดีแล้วก็ไปดูทรัพย์นะคะ2ถ้าสมมุติว่าเราต้องไปเจอคู่แข่งเราก็อย่ายกประมูลจนเพลินนะคะเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวนะคะมันจะเกินราคาที่เราตั้งเป้าไว้นะคือก่อนที่จะเข้าประมูลเนี่ยก็ขอให้ไปดูทรัพย์ด้วยตัวเองให้ดีนะคะว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาในภายหลังถ้าหากเราประมูลได้เนาะถ้าคุณโชคดีทรัพย์นั้นหรือบ้านนั้นเนี่ยไม่มีคนเข้าสู้ราคานะคะคุณก็จะได้เน็ตๆไปเลยคือลด 30% ของราคาประเมินซึ่งราคาประเมินเนี่ยเป็นราคาประเมินที่กรมธนารักษ์ประเมินไว้มันก็ต่ำอยู่แล้วหมายถึงว่าต่ำกว่าราคาที่เขาขายจริงนะคะก็จะได้ในราคาที่ถูกนะคะนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะสอบถามเรื่องการซื้อบ้านมือสองจากบังคับคดีหรือจากธนาคารเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยตอบคำถามให้นะคะแม่บ้านใหญ่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 ผู้รอนอร์ใหญ่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 내마음을고백하려고타이밍만보는나그런나를안보며왜그러냐고묻네
시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나